ภาษาไทยนิวอะไรครับวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายขอเชิญพุทธศาสนิกชนกราบไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุณพุทธคยาจำลองตามที่จังหวัดเชียงรายและวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีพร้อมด้วยศรัทธาญาติธรรมได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์และบวงสรวงเพื่อก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ความพอเพียงเมื่อวันที่19มีนาคม2567ที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ความพอเพียงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในวรโอกาสครบ6รอบ72พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2567และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนทั้งนี้เมื่อวันที่25มีนาคม2567ที่ผ่านมาพระอาจารย์วิบูลธรรมเตโชแห่งวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีตำบลดอยหางอำเภอเมืองเชียงรายและคณะจาริกธรรมได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดไทยในเมืองกุสินาราประเทศอินเดียเพื่อนำไปประดิษฐานณพระมหาธาตุเจดีย์แห่งความพอเพียงโดยขณะนี้พระบรมสารีริกธาตุได้ถูกอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นการชั่วคราวในพระหัตถ์ของพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปณพุทธคยาจำลองวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีซึ่งเมื่อการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์แล้วเสร็จจะได้นำอัญเชิญไปประดิษฐานณพระมหาธาตุเจดีย์แห่งความพอเพียงต่อไปดังนั้นวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีจึงแจ้งขอเชิญพุทธศาสนิกชนเดินทางไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุณพุทธคยาจำลองวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีได้ทุกวันเวลาและเมื่อวันที่29มีนาคม2567นายจิรชัยมูลทองโรยสมาชิกวุฒิสภาและนางอภิญญาชมภูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เดินทางไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุณพุทธคยาจำลองวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย